สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ .com ค่ะต้องบอกว่าในวันนี้ของเราค่ะจะเป็นวันแห่งการออกสำรวจผจญภัยกับกิจกรรมตามหาน้องจิ้งจอกคนที่เอาน้องจิ้งจอกกลับมาให้แอดมินได้จะสามารถรับไปเลยค่ะเอ็นชานอะไรก็ได้บวก3ขั้นสูงสุดก็คืออย่างเช่นถ้าเขาต้องการชาร์ปเนสเขาก็จะได้ชาร์ปเนสขั้นสูงสุดคือขั้น5ใช่ไหมคะบวกไปอีก3เขาก็จะได้ชาร์ปเนส8ซึ่งเป็นอะไรที่ยังไม่มีในเซิร์ฟเรานะโอ้โหบอกเลยว่างานนี้ค่ะทุกคนต้องพยายามในการตามหาน้องกลับมาให้แอดมินแล้วเราก็จะไปตามหากันที่โลกเนเธอร์ค่ะเป็นโลกที่ถูกคัสตอมมาแล้วก็คือขอบคุณผู้สร้างค่ะชื่อแมปชื่อว่าอินเซนเดียมโอ้โหดูสิคะนี่อะไรอ่ะนี่คือเนเธอร์นะที่ถูกคัสตอมมานั่นคืออะไรแล้วนั่นคืออะไรคะเกตใช่เลยค่ะกิจกรรมออกผจญภัยกับพาน้องกลับบ้านเอาล่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โหมารอกันแล้วค่ะมารอกันแล้วเฮ้ยโอเคโอเคเริ่มกิจกรรมค่ะไปกันแล้วไปกันแล้วกำลังว้าวเข้าเริ่มกิจกรรมกันแล้วโอ้โหด้วยการที่มีคนอยู่หลายคนเลยใช่ไหมคะมันก็อาจจะนุ่งๆกันนิดนึงวันนี้อยู่กัน44คนในโลกใบนี้ค่ะโอ้โหต่างคนต่างอยากได้นอนจิ้งจอกการสำรวจไว้วันหลังเป้าหมายหลักหานอนจิ้งจอกให้เจอค่ะมีแค่3ตัวบนโลกแต่ว่าก็อย่างที่เห็นค่ะโอ้โหมันก็โหลดยากแล้วนะเพราะว่าแมปมันเขาเรียกว่าไงคะแมปมันไอ้นั่นมากเป็นอะไรที่แบบโหใหญ่ค่ะดูการเจน4กี่ชั้นทะลุความสูงของปกติ Minecraft ไปเลยนะเนี่ยโอ้โหเข้าสู่พื้นที่นี่มันอะไรกันว่าอะไรคะโอ้โหสมูทควอตซ์ค่ะพื้นที่ดีมากอ่ะสวยค่ะโลกนี้จะอยู่กับเราไปอีก1เดือนอุ๊ยน่าจะเอาธนูมาอยู่ไม่ได้พกธนูมาด้วยเอ้ยเอ๊ะกินยากันไฟอยู่ใช่ไหมมีอยู่ค่ะก็เลยรอดโลกนี้นั้นยากันไฟสำคัญที่สุดนี่พกมาเลยเต็มดีโหโอ้ยวูอะไรกันเนี่ยแป๊บๆจมลาวาโอ้โหเอ้ยนี่กงสปอนกงสปอนเบดเอ้ยมีเจ้าเบดมาแล้วนี่เหมือนโลกนี้เราจะต้องการธนูค่ะโอ้โหดาบเราก็เป็นดาบตีน็อกแบ็คโอ้โหอินทูไฟขุดได้ไหมก็ขุดทิ้งเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ไม่มีสกิล MMC มาโอในที่นี้เราก็ขุดกองสปอนกลับไปบ้านไม่ได้อยู่แล้วมันจะเป็นเนเธอร์ธรรมดาค่ะไม่ได้รับการคัสตอมมาใช่ไหมแต่อาจจะมีสมบัติดีๆก็ได้นะมาเอลแลนดิ้งรอก่อนรอให้แมปโหลดสักนิดนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนอนออกเงยมันหนาวจังเลยโอ้ต้นนี้ก็ประสาทเนเธอร์อีกแล้วเหรอคะโอ้โหใหญ่เวอร์เยอะมากเอาล่ะมีคนโดนบิ๊กลิ้นอาเชอร์ฆ่าก็มีระบบประจานด้วยนะคนตายเราประจานนะคะใครตายในโลกนี้เอ้ยด้วยการที่โลกนี้ถูกคัสตอมมาเยอะมากค่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันก็ข้อมูลดีเทลมาเยอะเนาะคัสตอมไบโอมดูหนักมากตอนแรกวันแรกก็อาจจะแหลกค่ะแต่วันหลังๆก็น่าจะลื่นแล้วพอคนแบบเริ่มมาน้อยลงมีว่าลื่นขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็จ่ายอีก1ศพส่วนใหญ่ผู้เล่นเบดร็อกน่าจะตายค่ะเพราะว่าเขาจะตายด้วยอย่างแรกเลยคือความหน่วงปึ๊บไอ้ท้องธรรมดารอบนี้มิวไม่มีบิ๊กแม็กมิวต้องกินสแปมแซนด์วิชจึ๊บโอ้อันนี้เป็นของปกติ Minecraft อ่ะมิวอยากได้ของที่มันไม่ใช่ปกติค่ะโอ้ยดูๆอยู่บินมาหน้ากระแทกมิวว่าตรงเนี้ยแค่เนี้ยคุ้มแล้วคนอยากจะได้บล็อกควอตซ์ไปตกแต่งบ้านค่ะแค่เขามาไถอ่ะก็คือคุ้มค่ามากเลยนะใช่สำหรับสายก่อสร้างค่ะซึ่งในเซิร์ฟเราก็มีสายก่อสร้างจำนวนหนึ่งเลยอย่าออกไปอย่าออกไปดาบเรามีน็อกแบ็ก ตีมอนแต่ละทีนี่แบบต้องลุ้นอย่าให้มอนกระเด็นค่ะน็อกแบ็กสู้ในดันเจี้ยนดีแต่พอเวลาจะออกแบบสำรวจตีมอนก็ตีไกลเกินแล้วมีคนโดนพิกลิ้นสายนักเคมีฆ่าตายค่ะเมื่อกี้มีผู้เล่นค่ะฆ่ากันได้แอดมินลืมปิดการฆ่ากันผู้เล่นนี่ตกใจเลยแอดมินก็ตกใจค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอาล่ะ
สำคัญเลยเมื่อเรามาถึงเพื่อความปลอดภัยตรงนี้ค่ะมิวจะเซตโฮมก่อนใช่แล้วอ้าวมีผู้เล่นมาพอดีเอ้ยมีผู้เล่นมาทักทายกันแปลว่ามาเจอกันพร้อมกันเลยนะไหนดูสิเราก็อยากดูค่ะว่าเป็นยังไงที่แห่งนี้อุ้ยมี XP นิดนึงแล้วก็ภาพวาดจึ๊บๆๆมีกล่องเปิดกระดูกมีเองกระดูกธรรมดาเลยแต่ก็เอาค่ะแล้วก็เปิดหือกระดูกธรรมดาเหมือนกันมาอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าเปิดกล่องก็ไม่ได้มีอะไรเลยแน่นอนว่าจะออกสำรวจแค่นี้จะเจอของดีได้อย่างไรแต่บ้านหลังนี้กระดูกทั้งนั้นค่ะโอ้โหใครอยากได้กระดูกถือว่าแบบคุ้มค่าโอ้ดูสิคะดูสภาพใบอมหนาๆขนาดนี้ก็อาจจะมีหน่วงๆกันบ้างแหละเนาะโอ้อะไรกันเฮ้ยไม่ต้องห่วงด้วยความแรงขนาดนี้จะตีเราไม่ได้หรอกโอ้โหอะไรคะเนี่ยแต่เมื่อกี้ไม่ได้อาชิเมนใช่ไหมคะถ้าไม่ได้อาชิเมนก็อาจจะไม่ใช่แบบธรรมดาก็ได้นะไหนดูสิแต่ห้องนั้นเหมือนห้องธรรมดาเลยค่ะชั้นล่างก็เหมือนธรรมดาโอ้มาชั้นเน้นปกตินั่นเองนี่มันต้องฟากนี้ค่ะว่าไงเจ้าตัวไหนนายรู้ไหมว่าเวลาที่เราเหล็กนั้นเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้เราไม่ได้หรอกไอ้กงอ้าวของทั่วไปเลยเปิดกงก็ของทั่วไปค่ะเอ็นชั้นล่ะมินดิงโอ้โหมินดิงโอ้ไม่ใช่ของทั่วไปแล้วโอ้มินดิงโอ้โหสองเล่มโอ้โหมิวบอกเลยว่าเอาไปย่อยค่ะมีโอกาสได้มินดิงอีกสองเล่มคุ้มอ่ะคุ้มมากเฮ้ยตรงนี้มีกล่องปกติกล่องนี้จะเป็นทริมไม่มีเป็นเนเธอร์ไรท์ค่ะไม่ใช่อัมเมอร์ทริมสินะเฮ้ยคุ้มแล้วแค่นี้วิวก็ว่าคุ้มแล้วจริงๆเลยคุ้มมากค่ะโลกตันที่10,000คูณ10,000ค่ะอะไรอะตรงนี้โอ้โหแดงๆบนประสาทเลยค่ะน่าสนใจจึ๊บเงียบยังไงหนูก็ต้องลงใช่ไหมแน่นอนเราพร้อมแล้วจึ๊บเงียบเฮ้ลาวาลอยๆอันนี้น่าจะเป็นท่อโอ้โหอุ้ยรุ่ยเสียงอะไรนะกูจังเดี๋ยวนะโอ้ถ้าเป็นผู้เล่นมือถือมานี่ผู้เล่นมือถือสู้ไม่ได้นะคะเวทยิงเป็นน้ำแข็งอะโอ้โหโอ้โหไปแล้วอุ้ยโอ้อะไรอ่ะโอ้ยิงโดนแต่ละทีเบดแบบน่ากลัวมากเลยค่ะเปิดกล้องโอ้ยของดบของทั่วไปเลยเอ้ยได้สิงแก่ไปเนี่ยเราไม่อยากสู้กับน้องเลยอ่ะสู้ไม่ได้หรอกไปดีกว่าอ้าวก็ว่าอยู่ทำไมไม่มีเครื่องเลยผู้เล่นอยู่ตรงนี้เอ้ยแหมก็ว่าอยู่ไม่มีของเลยเขาบอกว่าหมดแล้วพี่โอ้ตีแล้วเอฟเฟกต์แตกตีแล้วเอฟเฟกต์แตกอย่างนี้หมิวก็เคยทำให้ผู้เล่นเล่นแต่ผลคืออะไรรู้ไหมคะผลคือผู้เล่นบอกแรงมากพี่โอ้ดูมันยิงเป็นเส้นเลยค่ะเอ้ยติดอย่าติดนะโอ้หุยไอ้ยาโอ้นั่นข้างหลังก็มีชีวิตเหมือนโดนทำร้าย
ชิบชิบเลือดรีเจนไม่ทันแล้วสงสัยต้องกลับบ้านไปเอาโทเทมมาน่าจะดีค่ะไม่ได้พกโทเทมมาด้วยเลือดไม่รีอะเลือดไม่รีเจนเขาเรียกว่าเล่นแรงนะอย่างนี้เลือดรีเจนไม่ทันมิวต้องการโทเทมแต่เรายังไม่มีโทเทมมาก่อนแต่มิวมีโทเทมดาเมจบวก5แอทแทคดาเมจตอนนี้แหละเลือดรีเจนไม่ทันชีวิตเรามียารีเจนไหมเรามียาเฮลบูสต์3นาทีค่ะเอ้ยแต่ว่ามียา1นี่ยาเฮดตีไวขึ้นโอเคไม่เข้าหรอกเออว่าไงตอนเนี้ยมิวไม่ได้ใส่ชุดมานะมิวใส่ปีกอยู่เสื้อไม่ได้ใส่แต่แข็งแกร่งนะแต่ไฟมันก่อนค่ะโอ้โหโอ้โหเอฟเฟคไหนนี่แน่เฮ้ยยอมรับสินช้าเหรอโอ้มอนดีโอ้โหมอนดอบหนังสือเอนชานด้วยแล้วมีคนได้อุปกรณ์พิเศษโอ้หนังสืออะหนังสือพิเศษที่ตัวอักษรยึกยือโอ้เฮ้ยมอนดีมากได้เวลาขึ้นแล้วค่ะถ้าเราไม่มีปีกนั้นเราก็จะขึ้นลำบากขึ้นมาก็เห็นความขาวแล้วก็เข้าสู่ความเขียวมิวลองเดินแล้วค่ะไม่พบอะไรเลยสงสัยเราต้องหาสิ่งก่อสร้างที่แบบแปลกๆแบบแปลกๆจริงๆเอ้ยจะเปลี่ยนไบโอมแล้วเอาล่ะพ้นจากความแดงสักทีนี่มาสีชมพูนี่คือไบโอมอะไรวาร์ฟฟอเรสต์โอ้โหเส้นโฮมค่ะโอ้ใหญ่มากคลิกขวาคลิกซ้ายได้ไหมอ่ะอย่าถืออย่าพึ่งถืออะไรมือคลิกขวาคลิกซ้ายไม่ได้เพราะว่าไม่มีสกิล MC มาโอดินี่ว่าจะตัดต้นไม้ต้นใหญ่ใช้งานหน่อยโอ้ยน่าเศร้าค่ะเราไม่ได้เอา MC MO มาที่นี่ค่ะเพราะว่าโลกของเราปกติมี2โลกใช่ไหมโฮมโซน1โฮมโซน2แล้วถ้าเราจะเอา MC MO มาเราต้องเลือกโลกใดโลก1ค่ะแล้วคนอีกโลกหนึ่งก็จะเสียเปรียบนั่นเองเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอามาแล้วกันเนาะโอ้โหแต่แบบอยากตัดไม้แบบรัวๆจังเลยอยากตัดจังโอ้ยโลกคว่ำโลกหงายค่ะมีหมดโอ้โหชาเลนจ์นี้เดินสำรวจครบทุกไบโอมเหรอเนี่ยในเนเธอร์ค่ะว้าวแป๊บเดียวสามารถคอมพลีทได้เพราะว่าไบโอมหลากหลายจริงๆที่นี่ค่ะโอ้ทำไมมิวรู้สึกถึงอะไรบางอย่างดีน่ากลัวตรงนั้นเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาแล้วมาเวลโอ้โหที่แห่งนี้ไหนต้องเก็ตเอ้ยมันไม่ตายนั่นนี่เดี๋ยวโอ้โหโอเคเราบินได้ค่ะโดนลาวาไม่เป็นไรโอ้โหไม่มีธนูมานี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเลือดแก๊สเท่าไหร่กันนั่นไม่รู้อยากจะแลนดิ้งข้างบนนะถ้ามิวสามารถแลนดิ้งตรงพื้นนั้นได้มิวว่าดีค่ะยึบเอ้ยได้แล้วโอ้โอ้ยซ้ำมาทีเดียวโอ้โหชั่วมันชั่วมากชั่ววันฮิตคิวเลยอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะซ้ำมาทีเดียวเหรอโอ้สะท้อนค่ะมันสะท้อนโอ้มีคนถามค่ะว่าอันนี้ใช้อะไรเนี่ยเขาถามอันนี้แก๊สลิงฟีดแต่เหมือนจะเป็นการให้อาหารนะเขาบอกว่ามันมีเหมือนบางอย่างค่ะที่สามารถให้ป้อนอาหารแก๊สได้ใช่ไหมแต่ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าน่าจะเอาไปคราฟเป็นพลูแต่เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นกระดาษให้อาหารน่าจะเป็นแก๊สที่เพิ่งค่าแอดไปนะคะ
ต้องถามมาไหมคุณจัดมาลองมาลองเขามีอาหารน่ะได้ได้มาเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้เรากำลังดูเอ้ยอย่าป้อนอาหารได้ไหมอ่ะป้อนได้ไหมเอ้ยน้องแก๊สมาทางนี้เออโอ้โหโหดูเลือดมันสิโดนหนึ่งลูกเลือดหายเยอะมากเลยค่ะคือด้วยความยากลำบากค่ะทันทีก็เลยจะไปเอานั่งร้านมาต่อตัวบินแล้วมีแต่หัวชนพวกบล็อกเจ็บทนไม่ไหวนั่งร้านเลยแล้วกันปึ๊บเงียวก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่หมิวคิดว่ามันน่าจะมีกล่องที่ดีอยู่ค่ะชึบโอ้เฮ้ยมินดิ้งอีกแล้วนี่เขาบอกว่ากางเกงตรงนี้ค่ะเอาไว้กันพิษมันจะมีใบโอมสลามที่สลามตีเป็นพิษโอ้หุยอัมเมอร์เยอะด้วยนั่นน่ะ 4.9 เลยเหรอคะโอ้ใช่ได้ง้อโกงดีวิตรงนี้ข้างบนต้องโกงดีแน่นอนเลยโอ้โหไปสิคะรออะไรเฮ้ยกล่องอยู่ด้านบนสุดจึ๊บโลโอ้โหปล่อยพิษเมื่อถูกโจมตีค่ะก็ดีนะของดีโอ้โหต้องแบบต้องกดชิปให้แม่นลงให้เป๊ะชิปให้แม่นโอ้โหของดีค่ะก็ดีอยู่นะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ของที่แบบใช้งานไม่ได้ใช่ไหมสลามโบก็ถือว่าเป็นของหายากเหมือนกันค่ะลาวากำลังค่อยๆไหลลงมาค่ะโอ้ไหลจากข้างบนนั่นเลยหรอไม่แปลกที่จะหน่วงค่ะไหลมาเป็นเส้นเลยลาวาโอ้โหใบโอมนี้มันสวยงามตัวปราสาทในเธอเท่าที่เราสำรวจมา3ปราสาทนั้นเป็นไอเทมแบบปกติหมดเลยค่ะก็เลยคิดว่าคงไม่โฟกัสที่ปราสาทในเธอนี่ก็ปราสาทในเธอโอ้พอตัดหมอกออกแบบเห็นชัดเลยปกติเราจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมปึ้งพุ้ยเจนเดอร์ตัดหมอกแล้วเห็นความงดงามเปิดเชดเดอร์เก็บเปิดเชดเดอร์ความงามนั้นมันแบบโอ้โหงามมากอะงามแบบงามสุดๆโอ้โหงามเกินกว่าจะบรรยายโลกสวยมากโอ้โหโอ้โหดูหลังคาตรงนี้สิโอ้โกลสโตนมหาศาลค่ะหุยเซ็ตโฮมโกลสโตนมหาศาลน่ะโอ้โหไอ้ดิโอ้โหอะไรอ่ะว้าวโอ้มิวส่งภาพเข้ากลุ่มเพื่อโชว์ความงามโอ้งามมากงามสุดๆไปเลยมันเติมมีไหมไม่รู้อ่ะแต่เดินก่อนแล้วกันครับธนูเฮ้ยมีสเกลตันสเกลตันต้องจัดการก่อนตัวอันตรายค่ะธนูกับกระดูกเอาไปทำไมนี่ไม่นี่เค้กโอ้โหเขาบอกว่าให้อาหารได้ทานนะเออให้อาหารไม่ทานค่ะไหนดูสิไปต่อสวยงามอารามแท้วางไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาตรงนี้แล้วนะตรงนี้จะมีอะไรไหมเห็นเป็นแท่นฮ่าฮ่ามีนิดนึงจึ๊บโอ้โหกระดูกอย่างเงี้ยไม่ต้องมาหาถึงที่นี่หรอกนะกองสเกลว่ะก็เยอะแยะค่ะก่อนเริ่มเกมอ่ะมีเลเวลอยู่ประมาณ100กว่าเลยแต่ว่าเอาไปตีอุปกรณ์ขวานเนี่ยขวานอันนี้ขวานโอเวอร์โหลดก็เลยหมดเกลี้ยงไหนเปิดแล้วก็เรียงไว้เนาะไม่มีอะไรเลยล่ะยังสวย
อาจจะมีคนอื่นมาถึงที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นได้โอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องห้องนี้ค่ะต้องมีของดีอ้าวตรงนี้ล่ะแผ่นดิสเอ้ยแผ่นดิสมิวชอบอันนี้บิ๊กสเต็ปเพลงโปรดเพลงโปรดมากๆดูอะไรอ่ะโอ้หมู่บ้านหมู่บ้านป่าแดงค่ะโอ้โหแบบนี้จะเจอหลายหลายครั้งในมดอุ้ยมันทำท่าเหมือนจะตีเราเลยเราจะเอาหนังสืออินชานเป็นหลักแล้วกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการอินชานแต่ทองก็อยากได้ช่วงนี้ทองขัดแคลนเฮ้ยเราไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเราหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแบบเราไม่ตีเขาก็คงไม่ตีเราอ้าวกล่องเปล่ากล่องเปล่าสวัสดีโอ้พองไปขุดหาเอาก็ได้นะอันที่จริงโอ้โหใบโอมนี้มันใบโอมสลามใช่ค่ะสลามบล็อกแต่สลามบล็อกถูกแบนออกไปจากเซิร์ฟเวอร์เราใช่ไหมไม่ให้วางโอ้โหบิ๊กชาร์จไม่เอาไม่อมสลามแต่ถ้าคนอยากใช้สลามก็อาจจะได้อยู่เหมือนกันนะสติกกี้พิตตันยังใช้ได้ค่ะโอ้โหมิวต้องเซ็ตเลยเซ็ตโฮมสลามโอ้โหไม่ใหญ่ที่ไหนโอ้ไม่เล็กเลยค่ะไม่อมสลามมันจะมีสลามนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยไม่เล็กอุ้ยนี่ท่อไปในท่อก็ต้องเอ้ยจะบอกว่าภายในโอ้โหไอ้ลงมาก็รู้สึกจะปวดร้าวร่วงมาถึงนี้เลยโอ้ไอเทมเรียง เปิดกล่องหนึ่งกล่องโอ้ยไอเทมเรียงโอ้โหไอเทมเรียงค่ะ ไอเทมเรียงแปลว่ามีคนมาแล้วเนี่ยตรงนี้มีคนขุดของไปแล้วด้วยเรียบร้อยค่ะไม่เหลืออะไรเลย ถ้าอยากรู้ว่าน้อนเป็นยังไงนี่เลยค่ะน้อนจะเป็นยังไงนี่ถ้าเรามาเจอน้อนนะสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการหยิบหนังสือที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็พาน้อนไปให้แอดมินก็คือทั้งหนังสือกับน้อนค่ะหนังสือจะเป็นเหมือนหลักฐานยืนยันว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วก็น้อนหนึ่งตัวแน่นอนว่าเราก็จะได้น้อนกลับบ้านค่ะพร้อมกับเอนชานที่บวกเพิ่ม3ขั้นสูงสุดเนาะโอ้โหมีบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆแน่นอนค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะภาพนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะสวยมากสวยมากๆค่ะเป็น Data Pack ที่ชื่อว่า Incendium ไปลองเล่นกันได้ค่ะหรือเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเราก็ได้เล่นได้ทั้งคอมแล้วก็มือถือค่ะแต่ก็มือถือก็อาจจะแลกหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะการโหลดเท็กเจอร์อะไรมันมากมายเหลือเกินเอาล่ะบ๊ายบายค่ะ